ท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยท่านบอกนะบอกแล้วไงว่าท่านลูกผู้ชายตัวจริงพูดจริงทําจริงใจกับปากตรงกันดีแล้วงานนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์ช็อตฟิลช็อตฟิลคือคุณหมอชวนน้าสีแก้วคําถามสุไทยนะตอไปกักเอาเสื้อกักมาใส่เรียบร้อยกําลังจะลุกลุกไปครึ่งก้นเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทดึงไมโครโฟนมามาตอบคําถามและพูดในสิ่งที่หลายคน ตาค้างภาษาวัยรุ่นอย่างเราท่านเสรีพิสูจน์ก็ใช้ได้นะครับท่านฮะ,ฮะท่านอายุเยอะแล้วไม่เป็นไรช็อตฟิลช็อตฟิลเลยช็อตฟิลแปลว่าอะไรช็อตฟิลคืออยู่ดีๆท่านโยกใหม่มา,มาแล้วหยิบยกนิทานเรือจมมาเล่าเล่าว่าอะไรสรุปสาระใจความสําคัญเรือกาลังกะจมในเรือมีคนแก่เด็กสตรีและคนชราว่าไงล่ะไอคนหนุ่มมึงต้องจมก่อนไหมมึงต้องกระโดดหนีไปก่อนกระโดดทิ้งออกไปก่อนเรือมันจะได้ไม่หนักเกินไปท่านบอกให้คนหนุ่มคนหนุ่มแน่นเนี่ยเสียสละ เพื่อให้เรือประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้